ในห้วงกาแล็กซี่อันกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งที่ยังไม่ถูกค้นพบอยู่มากมายเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกที่ผู้คนบางกลุ่มเชื่อว่ามันมีตัวตนอยู่จริงจนก่อเกิดลัทธิหนึ่งซึ่งศรัทธาในเรื่องของเอเลี่ยนหรือมนุษย์ต่างดาวซึ่งเชื่อว่าสิ่งทรงภูมินอกโลกเปรียบเสมือนศาสดาผู้ซึ่งให้กำเนิดสิ่งมีชีวิตบนโลกขึ้นมารวมไปถึงมนุษย์จนทำให้มีสมาชิกในลัทธิมากกว่า 85,000 คนจากทั่วทุกมุมโลกรายการคนผีลุกในวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมไปไขความลับว่าอะไรกันที่ทำให้ลัทธินี้กลายเป็นที่ยอมรับและมีผู้คนเข้าร่วมมากมายกับรายเรียนศาสนา UFO เริ่มก่อนนะครับว่าเนื้อหาภายในคลิปนี้ตัวผมไม่ได้มีเจตนาทำให้เกิดความเสื่อมเสียแต่อย่างใดโดยเฉพาะกับประเด็นที่ละเอียดอ่อนอย่างศาสนาแต่ที่ผมอยากทำข้อมูลของลัทธินี้ขึ้นมาเผยแพร่ให้ทุกคนได้รับรู้ก็เพราะอยากให้ทราบว่านอกเหนือจากศาสนาที่พวกเราเคารพบูชาก็ยังมีศาสนาอื่นๆอีกมากมายที่ล้วนมีความเชื่อเป็นตัวขับเคลื่อนที่แตกต่างกันดังนั้นไม่ว่าเราจะมีความเชื่อแบบไหนก็ล้วนเป็นสิทธิส่วนบุคคลที่ไม่มีถูกมีผิดหากความเชื่อนั้นทำให้ผู้คนยึดมั่นในความดีและไม่ได้สร้างความเดือดร้อนแก่ผู้อื่นหากเพื่อนๆพร้อมแล้วไปรับชมความเชื่อของศาสนานี้พร้อมกันได้เลยครับเรลีอังหรือรายเอเลียนหรือที่ถูกเรียกว่าศาสนา UFO ถือกำเนิดขึ้นในปี1970ที่ประเทศฝรั่งเศสและมีชื่อเรียกยังเป็นทางการว่า International Raelian Movement ก่อตั้งโดยคลอดวอริฮอนซึ่งก่อนที่เขาจะกลายมาเป็นผู้นำลัทธินี้ตัวของวอริฮอนเคยเป็นนักดนตรีและนักแข่งรถมาก่อนย้อนกลับไปในช่วงวัยเด็กวอริฮอนเกิดที่เมืองวีซีรัฐอิลิเยประเทศฝรั่งเศสแต่เติบโตที่แอมเบิร์ตและเข้าศึกษาที่โรงเรียนประจำคาทอลิกในเมืองเลอปุยองโวลเลจากนั้นเมื่ออายุได้15ปีวอริฮอนก็ตัดสินใจลาออกจากโรงเรียนและเลือกที่จะเดินทางไปใช้ชีวิตตามแบบฉบับของตัวเองที่ปารีซึ่งก็ใช้เวลา3ปีในการเล่นดนตรีตามท้องถนนรวมไปถึงในร้านกาแฟและคาบาเร่หลายแห่งต่อมาเขาได้พบกับลูเซียนมอริเซผู้อำนวยการรายการวิทยุระดับชาติซึ่งกำลังค้นหาผู้มีความสามารถรุ่นเยาว์และได้ไปต้องตาต้องใจกับวอริฮอนเขาจึงเซ็นสัญญาออกอัลบั้มในทันทีและส่งผลให้วอริฮอนกลายเป็นป๊อปสตาร์ดาวรุ่งทางวิทยุในชั่วข้ามคืนผ่านชื่อในวงการอย่างครอสเซเลอร์และออกซิงเกิล6เพลงด้วยกันรวมไปถึงเพลงฮิตอย่างฮันนี่แอนด์ซินนามอนจวบกระทั่งจุดพลิกผันในชีวิตก็มาถึงเมื่อสถานะนักร้องเป็นอันต้องจบลงอย่างกระทันหันเหตุเพราะลูเซียนมอริเซเลือกจบชีวิตตัวเองในเดือนกันยายนปี1970ส่งผลให้วอริฮอนต้องผันตัวไปทำงานเป็นนักข่าวกีฬาเพื่อเข้าถึงโลกแห่งการแข่งรถอย่างที่เขาชอบและเป็นใบเบิกทางให้เขาได้ก่อตั้งสำนักพิมพ์ของตัวเองและมีนิตยสารรถสปอร์ตอย่างออโต้ป๊อปซึ่งตีพิมพ์ครั้งแรกในเดือนพฤษภาคมปี1971ท่ามกลางชีวิตที่ดูเหมือนจะลงตัวแต่แล้วในปี1973ชีวิตของเขากลับต้องพลิกผันไปอย่างสิ้นเชิงเมื่อตัวของวอริฮอนกล่าวว่าเขาได้รับการติดต่อจากมนุษย์ต่างดาวที่มีนามว่ายาเวซึ่งมาเพื่อมอบหมายให้ตัวของวอริฮอนได้นำคำสอนของเขาไปเผยแพร่แก่มวลมนุษยชาติโดยวอริฮอนกล่าวว่าสารที่เขาได้รับนั้นมีรายละเอียดว่ายาเวคือผู้ที่สร้างมนุษยชาติขึ้นมาด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและแต่งงานกับสิ่งมีชีวิตเพศหญิงบนโลกเพื่อให้กำเนิดเอโลฮิมซึ่งเป็นลูกผสมของมนุษย์กับพระเจ้าจำนวน40องค์ให้ทำหน้าที่เป็นศาสดาคอยพยากรณ์ให้กับมวลมนุษย์เพื่อเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆนั่นหมายความว่าพระเยซูพระพุทธเจ้านบีมูฮัมหมัดหรือศาสดาจากศาสนาใดก็ตามบนโลกใบนี้ล้วนมีต้นกำเนิดมาจากมนุษย์ต่างดาวด้วยกันทั้งสิ้นแม้ว่าจะเป็นเรื่องที่น่าเหลือเชื่อแต่วอริฮอนยืนยันว่าตัวเขาเองเคยได้พบกับศาสดาเหล่านี้บนดาวดวงอื่นมาแล้วซึ่งแน่นอนว่าคำกล่าวอ้างนี้ทำไม่ถูกคัดค้านจากคำสอนของแต่ละศาสนาอย่างสิ้นเชิงและได้สร้างแรงกระเพื่อมจากผู้ที่ต่อต้านเป็นว
งกว้างแต่อย่างไรก็ตามท่ามกลางฝูงชนที่ไม่เห็นด้วยกลับมีคนกลุ่มหนึ่งที่เข้าร่วมกับคำสอนของบริฮอนและศรัทธาในตัวเขาอย่างหมดใจจากนั้นตัวของบริฮอนก็ได้เรียกตัวเองใหม่ในนามว่าราเอลซึ่งระบุว่ายาเวเป็นผู้ที่ตั้งชื่อนี้ให้กับเขาและใช้สำนักพิมพ์ของตัวเองให้เกิดประโยชน์ด้วยการตีพิมพ์คำสอนลงในหนังสือที่มีชื่อว่าเลอลิฟกิปติดราเวลิเตในปี1974หนังสือที่บอกเล่าความจริงเกี่ยวกับการที่เขาได้รับการติดต่อจากพระเจ้าซึ่งผู้ที่ศรัทธาถือว่างานเขียนของเขาเป็นดังพระคัมภีร์และในอีก2ปีต่อมาบริฮอนก็ได้ก่อตั้งรัฐที่ไรโดยใช้ศาสนา UFO เป็นตัวขับเคลื่อนองค์กรเพื่อเป็นตัวกลางในการนำคำสอนจากยาเวเมื่อเผยแพร่แก่คนในลัทธิเพื่อสร้างแรงเชื่อมั่นและแรงยึดเหนี่ยวให้สมาชิกได้นำไปปฏิบัติต่อไปซึ่งจุดนี้ผมจะขอเรียกวอริฮอนในชื่อของราเอลนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการกล่าวถึงโดยราเอลยังกล่าวถึงเรื่องการทิ้งระเบิดปรมาณูที่ฮิโรชิมาในปี1945เอาไว้ว่ามันส่งผลให้มนุษยชาติพบกับความวิบัติผ่านการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กันเองดังนั้นลัทธิไรเลียนจึงถือว่าเหล่ามวลมนุษย์ต้องหาทางควบคุมการพัฒนาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใหม่ๆควบคู่กันไปกับจุดประสงค์ที่ต้องการยังมีสันติซึ่งตรงกับคำสอนหลักของลัทธินี้คือการให้มนุษย์วิวัฒนาการตัวจนอยู่ในระดับที่พระเจ้าสามารถกลับมาเยือนโลกได้ซึ่งกว่าจะปฏิบัติไปถึงขั้นนั้นทุกคนในลัทธิต้องช่วยกันสร้างโลกนี้ให้ปราศจากความรุนแรงไม่มีสงครามไม่มีความยากจนและความทุกข์และเมื่อใดก็ตามที่มนุษย์สามารถทำให้โลกสงบสุขได้แล้วเกิดการปรองดองกันจนเป็นปึกแผ่นก็จะถือว่าบรรลุผลเมื่อนั้นมนุษย์ต่างดาวก็จะมาที่โลกพร้อมกับเหล่าศาสดาเพื่อแบ่งปันเทคโนโลยีขั้นสูงแก่มวลมนุษยชาติต่อไปและสร้างยูโทเปียสำหรับการดำรงชีวิตที่ประเสริฐยิ่งกว่านั่นก็คือสถานที่สำหรับสิ่งมีชีวิตทรงภูมิด้วยเหตุนี้ชาวไรเลียนจึงพยายามสร้างสถานทูตเพื่อรอการมาเยือนของเอโลฮิมในอนาคตซึ่งมีลานจอดสำหรับยานอวกาศของพวกเขาพร้อมกับการทำสมาธิทุกวันโดยหวังว่าจะมีความเป็นอมตะทางร่างกายผ่านการโคลนนิ่งและส่งเสริมระบบจริยธรรมแบบเสรีนิยมโดยมุ่งเน้นไปที่คำสอนในเรื่องเพศเป็นหลักโดยราเอลยังคงบอกคนในลัทธิว่ามนุษย์ต่างดาวนั้นมีมาตั้งแต่ยุคดึกดำบรรพ์เพียงแต่มนุษย์ในยุคนั้นโง่เขลาเกินกว่าจะเข้าถึงคำสอนของมนุษย์ต่างดาวได้ดังนั้นพวกเขาจึงต้องรอให้มนุษย์มีวิวัฒนาการจนมาถึงระดับปัจจุบันก่อนเพื่อให้ระดับความคิดและตรรกะรองรับคำสอนของเอโลฮิมได้อย่างเข้าใจจนท่องแท้ราเอลยังมีการเปลี่ยนชื่อเรียกของมนุษย์ต่างดาวจากเดิมในชื่อเอเลียนให้กลายเป็นคำว่าเรียวแทนแม้ว่าต้นกำเนิดของลัทธินี้จะมีความพิสดารเพียงใดแต่หนึ่งในคำสอนของราเอเลียนก็คือการสนับสนุนเรื่องของสันติภาพและอิสระในเชิงความคิดซึ่งคำสอนนี้ก็เป็นคำสอนสากลที่ทำให้ลัทธินี้ไม่ถูกมองในแง่ร้ายจนเกินไปนอกเหนือจากผู้ที่เคร่งศาสนาอื่นที่มองว่ามันขัดต่อสิ่งที่พวกเขาเชื่ออย่างรุนแรงแต่เหนือสิ่งอื่นใดลัทธินี้มีการสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีอย่างสุดกำลังสืบเนื่องจากการที่มนุษย์ต่างดาวได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยในการนิวัฒนาการมนุษย์ภายในลัทธิมีการยืนยันว่ามนุษย์ต่างดาวจะใช้นวัตกรรมและเครื่องมือที่ทันสมัยในการโอนย้ายจิตใจและความรู้สึกของคนที่ตายแล้วไปสู่ร่างใหม่เพื่อให้มนุษย์มีการเวียนว่ายตายเกิดตามลำดับขั้นตอนส่งผลให้เชื่อว่าผู้คนสามารถมีความเป็นอมตะได้เพียงแต่ต้องทำการย้ายร่างไปเรื่อยๆและแน่นอนนะพระเยซูก็อาจจะใช้การโอนย้ายจิตใจนี้ในการสืบทอดจิตวิญญาณของตัวเองสู่ร่างใหม่ด้วยเช่นกันอีกทั้งลัทธิไรเลียนยังมีความเชื่อในเรื่องของการโคลนนิ่งมนุษย์อีกด้วยโดยเชื่อว่าเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ของเอโลฮิมจะส่งผลให้มนุษย์สามารถบรรลุความเป็นอมตะได้ผ่านการโคลนนิ่งและเดินทางผ่านจักรวาลเพื่อที่พวกเขาจะได้ยกระดับคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีมากกว่าเดิมโดยตัวของไรเลียนมีการให้สมาชิกในลัทธิไรเลียนทุกคนบริจาคเงิน 10% ของรายได้ในทุกๆเดือนเป็นเงินทุนในการสร้างสถานทูตสำหรับพระเจ้าในกรุงเยรูซาเล็มเพื่อต้อนรับการมาเยือนของเหล่าเอโลฮิมทั้งยังแนะนำกฎพื้นฐานสำหรับอาหารและยาอีกด้วยเนื่องจากตั้งใจที่จะรักษารหัสพันธุกรรมของมนุษย์ให้มีความบริสุทธิ์สูงสุดดังนั้นชาวไรเลียนจึงไม่ได้รับอนุญาตให้บริโภคอาหารที่มีส่วนผสมของคาเฟอีนหรือใช้ยาเสพติดเพื่อความบันเทิงสมาชิกส่วนใหญ่ในลัทธิจึงมุ่งมั่นในการดำเนินชีวิตแบบมังสวิรัติเพื่อสุขภาพ
รวมไปถึงมีการเลือกตั้งบุคคลที่จะได้เข้าพบเอโลฮิมและศาสดาซึ่งนับเป็นมนุษย์ที่มี IQ และความฉลาดมากที่สุดซึ่งแนวคิดต่างๆตามคำบอกเล่าที่กล่าวมานี้ยังไม่ได้มีการเปิดเผยว่ามีการกระทำแบบนี้เกิดขึ้นจริงหรือไม่สำหรับผู้ที่ต้องการเข้าร่วมลัทธิไรเลียนจะต้องทำการเลิกนับถือศาสนาอื่นทั้งหมดและศรัทธาในมนุษย์ต่างดาวเพียงแค่สิ่งเดียวเท่านั้นหากทำได้ผู้เข้าร่วมก็จะต้องผ่านกระบวนการเฉพาะก็จะเป็นการนำ DNA ผู้เข้าร่วมลัทธิส่งต่อให้มนุษย์ต่างดาวเพื่อทำการยืนยันจากเบื้องบนว่าคนผู้นั้นเหมาะสมที่จะเป็นหนึ่งในสาวกของไรเลียนหรือไม่มีการคำนวณและมีสาวกที่เข้าร่วมลัทธิไรเลียนมากกว่า 85,000 คนจากทั่วโลกซึ่งสมาชิกส่วนมากอยู่ในประเทศเกาหลีใต้แม้ว่าภายในลัทธิจะมีความเชื่อในเรื่องของมนุษย์ต่างดาวเป็นหลักแต่พวกเขาก็ไม่ได้ปฏิเสธในเรื่องของความเชื่อที่มีตทูตผีหรือวิญญาณแต่อย่างใดและสำหรับสาวกคนไหนที่ต้องการติดต่อกับมนุษย์ต่างดาวคนเหล่านั้นก็เพียงแค่ทำการนั่งสมาธิและเปิดประสาทสัมผัสทั้งหมดเพื่อให้ตนเชื่อมต่อกับจักรวาลได้ทีนี้มาในฝั่งของคำกล่าวอ้างที่มีต่อลัทธิไรเลียนกันบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการยืนยันอย่างชัดเจนเพียงแต่เป็นการกล่าวอ้างจากคนกลุ่มหนึ่งเท่านั้นโดยมีการเล่าว่าคนในลัทธิเริ่มผ่านพบกับเรื่องราวประหลาดมากมายนั่นก็คือมักจะพบเห็นตัวเองในสถานที่ต่างๆโดยบังเอิญหรือไม่ก็เห็นตัวเองอีกคนเดินวนเวียนอยู่ในบ้านซึ่งเรื่องราวนี้ก็เชื่อมโยงกับกระบวนการโคลนนิ่งของลัทธินั่นแหละครับและเมื่อเรื่องพิศวงนี้ถูกเผยแพร่ออกไปก็มีการตีความออกไปหลากหลายทิศทางไม่ว่าจะเกิดจากการอุปทานหมู่ของเราสาวกเองหรือไม่ก็มีกระบวนการโคลนนิ่งของมนุษย์อยู่จริงตามคำกล่าวอ้างจนทำไม่มีผู้คนบางกลุ่มถึงกับตั้งข้อสันนิษฐานว่าหากมีการโคลนนิ่งอยู่จริงๆแล้วจะรู้ได้ยังไงว่าใครคือร่างจริงและใครคือร่างโคลนนั่นจึงทำให้เกิดเรื่องควันผวาตามมาว่าแท้ที่จริงแล้วเหล่าสาวกที่อยู่ในลัทธินั้นเป็นคนจริงหรือไม่เชื่อมโยงกับการที่บนโลกของเรามักมีคนหน้าเหมือนที่อยู่ไกลกันคนละซีกโลกเกิดขึ้นอีกด้วยซึ่งเป็นการตอกย้ำเข้าไปอีกว่ากระบวนการคนนิ่งของมนุษย์ต่างดาวนั้นมีจริงหรือไม่อีกทั้งทุกครั้งที่มีปรากฏการพบเห็น UFO หรือลวดลายแปลกๆขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้นตามพื้นที่โล่งเรื่องราวเหล่านี้จะถูกโยงมาถึงลัทธิไรเลียนซึ่งทางลัทธิก็มักจะออกมาพูดว่านี่คือการมาเยี่ยมโลกของมนุษย์ต่างดาวนั่นเองแม้ว่าเรื่องราวของการโคลนนิ่งมนุษย์จะเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อแต่ทางไรเลียนก็ได้มีการนำเสนอว่าพวกเขาได้ใช้เทคโนโลยีของมนุษย์ต่างดาวในการโคลนนิ่งมนุษย์ได้สำเร็จแล้วโดยมนุษย์คนแรกที่พวกเขาได้ทำการโคลนนิ่งเป็นทารกเพศหญิงที่มีชื่อว่าอีฟแต่ข้อมูลนี้ก็ไม่ได้มีการอ้างอิงจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามทางลัทธิมีการเปิดเว็บไซต์เพื่อขอรับเงินบริจาคเพื่อนำมาใช้พัฒนาในกระบวนการโคลนนิ่งต่อไปอีกหนึ่งในเรื่องราวที่น่าสนใจของลัทธิไรเลียนคือการกำหนดให้ผู้หญิงเป็นเพศที่ยิ่งใหญ่ผ่านความเชื่อที่ว่าหากผู้หญิงได้เป็นผู้ปกครองโลกโลกก็จะมีแต่ความสงบและปราศจากสงครามเพราะเพศหญิงเป็นเพศที่อ่อนโยนนั่นจึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเหล่าสาวกในลัทธิจึงมีผู้หญิงมากกว่าผู้ชายและในการเฉลิมฉลองของทางลัทธิเองเหล่าสาวกที่เป็นผู้หญิงก็จะพากันเปลื้องผ้าเพื่อเต้นรำด้วยกันอีกทั้งยังมีการให้คนในสมาชิกทดลองร่วมรักกับเพศเดียวกันโดยในกลุ่มสาวกชายจะมีการร่วมเพศกันเองเพื่อให้ผู้ชายรับรู้ถึงความอ่อนโยนของเพศหญิงอีกด้วยแต่หากสาวกคนไหนปฏิบัติกิจกรรมทางเพศในเชิงที่มีความผิดอย่างรุนแรงเช่นการร่วมเพศกันเองภายในครอบครัวหรือย่ำยีเยาวชนสาวกเหล่านั้นก็จะถูกคว่ำบาตรในทันทีแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้แนวคิดของลัทธิก็ถูกมองว่าเป็นการสนับสนุนในเรื่องเพศที่เสรีจนเกินไปและอาจจะทำให้เกิดพฤติกรรมที่ผิดไปจากวัฒนธรรมในช่วงเวลานั้นเรื่องนี้จึงถูกคัดค้านโดยรัฐบาลในท้ายที่สุดแล้วราเอลก็ยังได้สร้างอีกความเชื่อหนึ่งขึ้นมาคือทางลัทธิไม่ต้องการให้สาวกเพศหญิงตั้งครรภ์เพราะการตั้งครรภ์นั้นไม่ใช่เทคโนโลยีที่ล้ำสมัยอีกทั้งตัวของคนที่อุ้มท้องก็จะอ่อนแอลงจนไม่สามารถรับพลังจากมนุษย์ต่างดาวได้ดังนั้นการสั่งห้ามไม่ให้เหล่าสมาชิกตั้งครรภ์จึงกลายเป็นกฎข้อห้ามที่สำคัญของพวกเขาโดยสมาชิกในลัทธิจะต้องเข้าร่วมพิธีทำสมาธิในทุกวันอาทิตย์ที่3ของเดือน
และเมื่อเป็นสาวกมาระยะหนึ่งแล้วจะมีพิธีกรรมที่เรียกว่าการถ่ายทอดแผ่นเซลูล่าให้ปฏิบัติพิธีกรรมนี้จะให้สาวกระดับผู้นำนำฝ่ามือมาสัมผัสกับศีรษะของเหล่าสาวกรุ่นใหม่เพื่อเป็นการถ่ายทอดพลังหรือส่งสัญญาณของเหล่าสาวกไปยังมนุษย์ต่างดาวและหากทำสำเร็จพิธีกรรมนี้สาวกหน้าใหม่ก็จะได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ยังมีพิธีการทำสมาธิด้วยราคะอีกด้วยนั่นก็คือการให้สาวกละทิ้งอารมณ์หรือความต้องการทั้งหมดเพื่อให้สัมผัสกับสิ่งที่เรียกว่าจุดสุดยอดแห่งจักรวาลด้วยการทำสมาธิในรูปแบบนี้สาวกจะทำสมาธิไปพร้อมกับฟังเสียงคำแนะนำที่มาจากสาวกในระดับที่สูงกว่าและในทุกวันที่6สิงหาคมจะถือว่าเป็นวันสำคัญของลัทธิไรเลียนเพราะถือว่าเป็นวันที่ให้กำเนิดสาวกคนแรกขึ้นมาดังนั้นเหล่าสาวกทั้งหมดจะออกมาเฉลิมฉลองด้วยกันI always say to the Raelian, you have the privilege to live at the same time as your prophet. Like the privilege of the people who were alive at the same time of Jesus, or Moses, or Buddha. Wow. นี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของลัทธิไรเลียนหรือศาสนา UFO ที่มีสัญลักษณ์เป็นสวัสดิกะคล้ายกับกาแล็กซีซึ่งถือเป็นหนึ่งในลัทธิที่ไม่ได้ชักชวนให้กระทำเรื่องราวดำมืดแบบสุดโต่งหรือมีหลักคำสอนที่ส่องสว่างให้แก่ผู้คนอย่างท่องแท้ดังนั้นการพิจารณาถึงความเหมาะสมของลัทธิไรเลียนจึงต้องขึ้นอยู่กับความคิดเห็นของแต่ละบุคคลและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าครั้งหนึ่งเคยมีมนุษย์ต่างดาวเดินทางมายังโลกเพื่อวิวัฒนาการมนุษย์จริงหรือไม่และหากคุณชอบเรื่องราวเหลือเชื่อกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกและพบกันใหม่ในคนพีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด